นายกรัฐมนตรีอุบเนื้อหารายการคุยกับเศรษฐาร.จิราภรณ์ให้ข้อมูลย้ำบันทึกเทปแรกแล้วการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 14นาฬิกา12นาทีนายกรัฐมนตรีอุบเนื้อหารายการคุยกับเศรษฐาแย้มบันทึกเทปแรกแล้วย้ำรอจิราภรณ์แจ้งรายละเอียดเหตุเป็นงานแรกอยากทำให้ดีแต่ขณะนี้ติดโควิดอยู่เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการจัดรายการคุยกับเศรษฐาที่จะออกอากาศทุกวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือนว่าได้บันทึกเทปไปเมื่อวันก่อนส่วนจะออกอากาศวันไหนตอนนี้ยังไม่ทราบขอให้รอส่วนเนื้อหาและรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยขอให้ติดตามในรายการและจะมีการจัดทุกเดือนละครั้งอ่านข่าวได้เลิกแล้วรายการคุยกับเศรษฐาทุกเสาร์ที่3ของเดือนออนแอร์ครั้งแรกวันที่22มิถุนายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารายละเอียดทั้งหมดขอให้รอนางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุครายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่เมื่อคืนนี้นางสาวจิราภรณ์ได้ส่งข้อความมาบอกว่าติดโควิด-19 ทั้งนี้งานนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นแรกของนางสาวจิราภรณ์เชื่อว่านสจิราภรณ์อยากจะทำให้ออกมาดีที่สุดจึงขอให้รอรายละเอียดจากทางนสจิราภรณ์ดอนนารุมมาหวังคว้าชัยแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดแม้อิตาลีอยู่สายหินในยูโรกีฬาวันที่14มิถุนายน2567 23นาฬิกา7นาทีจานลุยจิดอนนารุมมานายทวารทีมชาติอิตาลีตั้งเป้าคว้าชัยชนะทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024อิตาลีแชมป์เก่าจากยูโร2020กำลังจะประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มมีของยูโร2024พบกับแอลเบเนียในวันที่15มิถุนายนนี้ส่วนอีก2ทีมร่วมกลุ่มคือสเปนและโครเอเชียล่าสุดจานลุยจิดอนนารุมมาในด่านทีมชาติอิตาลีซึ่งจะเป็นกัปตันทีมของทัพอัตซูรี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ให้สัมภาษณ์ถึงคู่แข่งในเกมแรกอย่างแอลเบเนียว่าแน่นอนว่ามันเป็นความท้าทายที่สุดของเราอยู่ในกลุ่มที่ยากและอาจมีข้อผิดพลาดในเกมวันพรุ่งนี้พวกเขามีความเร็วและมีความสามารถพวกเขาเล่นได้ดีและเราไม่สามารถจะเล่นกับแค่ 70-80% ได้มันต้องเล่นเต็ม 100% จากนั้นเราจะมาดูกันไปทีละนัดแต่พรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับเราในการที่จะก้าวไปข้างหน้าในกลุ่มนี้หากเราชนะในเกมพรุ่งนี้มันจะเป็นก้าวสำคัญในการผ่านเข้ารอบเกมนัดแรกเป็นอะไรที่สำคัญมากเสมอเรามีกลุ่มที่ยากและหากเราชนะในวันพรุ่งนี้มันจะทำให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีหากเราไม่สามารถเก็บแต้มได้อีก2เกมที่เหลือก็จะยิ่งสำคัญกว่าเดิมแม้จะพูดแบบนั้นแต่เป้าหมายของเราคือเก็บคะแนนให้ได้และคว้าชัยชนะทั้ง3นัดเศรษฐาประกาศชัดไม่ลาออกไม่ยุบสภาไม่คิดหนีคดี40สว.ยื่นซอยเผยส่งพยานเพิ่มการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 14นาฬิกา34นาทีเศรษฐาลั่นไม่คิดลาออกยุบสภาประกาศชัดไม่ใช้วิธีการพิสดารหนียอมรับนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีลำบากทุกเรื่องพร้อมน้อมรับคำตัดสินเผยส่งพยานเพิ่ม1คนคดี40สว.ถอดถอนปมตั้งพิชิตนั่งรัฐมนตรีเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาที
วันที่14มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับทีมที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญในคดี40 ส.ว.ร้องให้ตรวจสอบอำนาจการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามีขอพยานเพิ่มเติมก็ต้องส่งรายชื่อพยานไปทั้งนี้ขอให้ส่งก่อนค่อยบอกจะดีกว่าไม่เช่นนั้นจะเป็นการก้าวล่วงไม่ค่อยดีคือหนึ่งบางจังนี้ข่าวถามว่าแสดงว่ามีการขอให้ส่งพยานเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่มีการส่งพยานเพิ่มเติมเมื่อถามว่าเป็นการขอให้ไต่สวนเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีพยานเพิ่มเติม1คนแล้วแต่ท่านจะไต่สวนหรือไม่ไต่สวนอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีข่าวลือว่านายกรัฐมนตรีจะชิงลาออกก่อนที่ศาลจะตัดสินนั้นจริงหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่เคยได้ยินและไม่เคยคิดด้วยเมื่อถามว่าเรื่องยุบสภาก็ไม่เคยคิดใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เคยคิดเมื่อถามว่าทุกอย่างให้ว่าไปตามกระบวนการใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปตามกระบวนการไม่มีการใช้วิธีการพิสดารในการหนีอย่างที่ตนเรียนเรามาในฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการมีข้อข้องใจหน้าที่ของตนก็ต้องเสนอและน้อมรับคำตัดสินผู้สื่อข่าวถามว่าสถานะของนายกรัฐมนตรีในตอนนี้ดูเหมือนเป็นกันชนระหว่างขั้วอนุรักษ์นิยมกับขั้วก้าวไกลทำให้ลำบากที่จะเผชิญตรงนี้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนคิดว่าตำแหน่งนี้ก็ลำบากทุกเรื่องเอาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักดีกว่าอย่าไปดูเรื่องความขัดแย้งว่าตนจะเป็นกันชนหรือเป็นตัวช่วยหรือเป็นอะไรเลยดีกว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องปรับกันไปมีข้อคิดเห็นไม่ตรงกันก็ต้องชี้แจงเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลในการทำงานการที่พบกับพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐพปชร.จะทำให้พรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่นายเศรษฐาได้หันไปหาพลตำรวจเอกพัชรวาทก่อนกล่าวว่าก็คุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาทดีและท่านยังเป็นห่วงว่าตนทำงานหนักเกินไปซึ่งตนได้บอกว่าไม่เป็นไรสบายดีเรียบร้อยดีเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีการพาดพิงถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ชายของพลตำรวจเอกพัชรวาทนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ได้เป็นคนพาดพิงและไม่เคยคุยกันในเรื่องนี้ด้วยตนให้ความเคารพท่านในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตผบ.ทบ.และไม่เคยเจอกันเคยเจอหนเดียวในงานตนก็สวัสดีท่านแค่นั้นเองไม่มีเรื่องอื่นไม่มีอะไรเลยยืนยันได้